เหี้ยผมได้ยินเสียงด้านหลังนั่นต้องไม่มีเสียงน่าจะมีอีกตัวน่าจะรู้อีกตัวหนึ่งมันไม่สิบอ่ะมันเดินบนเหล็กแต่แก เฮ้ยมันมีคนจริงๆด้วยคือผมแบบผมได้ยินเสียงเว้ยเจ๊เฮ้ยนี่ ผมเห็นตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่ได้สตรีมอ่ะเห็นนิปเป้าเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรวะอ๋อมันมีซัมติงโผล่ขึ้นมาไว้เป็นสเปเชียลขวาล่างเนี่ยเห็นไหมที่เป็นจังทองเนี่ยมันบัตรซัมติงเป็นลองดูไหมว่ามันคืออะไรก็มีสังกัดติดต่อมาแต่เดี๋ยวรอคุยก็เป็นข่าวดีแล้วกันยังไม่บอกว่าสังกัดไหนเอาเป็นว่า เฮ้ยฉันจะมีบ้านอยู่แล้วคุณต้องปรับยังไงบ้างครับพอล่องหน่อยคุณเจ้าไหนผมไม่ได้ปรับเลยเว้ยผมใช้เป็นเอนจินของมันอะคือด้วยความที่มันมีอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเอนจินทำหนึ่งนะทำหนึ่งนะผมที่โหลดไปอะขอถามหน่อยได้กดลิงก์ผมไหมกดลิงก์ผมไหมหน่อยเชื่อไม่นะหรือว่ามันกดใช่ไหมแต่ทำไมยอดโหลดมันไม่ขึ้นวะ เดี๋ยวผมค่อยไปถามสปอนอีกทีนึงแล้วกันว่าพี่ทำไมมันไม่ขึ้นวะแป๊บนึงนะผมอาจจะโดนล่าหางไว้ขอเคลียร์กับอีด้านหลังนี่ก่อน เมืองนี่เนาะคือฆ่าคนก่อนแล้วกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยพูด คือพวกอะไรแบบเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า audio engine รู้จัก Dolby ไหม Dolby Atmos อ่ะมันอันเดียวกับ Dolby Atmos แหละพวก audio engine อ่ะแล้วพวก audio engine อ่ะแต่ละอันอ่ะมันจะต่างกันไปอย่างเช่นอันนี้ทำเสียงประมาณนี้ดีทำเสียงแบบนี้ดีมันแล้วแต่คนชอบด้วยแหละ ซีรีส์ก็เป็น Original Engine อีกอันหนึ่งคือปกติมันจะเป็นอย่างพวกของ Windows เงี้ย Windows นี่ชื่ออะไรวะ Sonic มั้ง Windows Sonic something อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งหรือว่าอันที่ดังหน่อยก็จะเป็น Dolby Atmos ซึ่งมันต้องจ่ายตังค์เว้ยมันต้องจ่ายตังค์เพื่อแบบเปิดใช้อ่ะอันเนี้ยเป็นของ ซีรีส์ที่เขาเพิ่งทำแล้วเขาแบบทำแคมเปญมาโปรโมทเงี้ยผมก็เลย เขาก็ออฟเฟอร์มาผมก็เลยเออลองใช้ดูแล้วกันก็ได้เป็นอันนี้เวทแม่งชุบแล้วแน่เลยเดินขึ้นในเก่าก่อนผมไม่อยากอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ด้วยปรับเสียงซึ่งก็คืออันนี้เป็น Audio Engine ของ Steel Series ซึ่งที่ผมไปลองเทสมานะมันบอกเสียงด้านหลังดีกว่าของ Windows ผมก็เลยมันอาจจะดีก็ได้มันบอกเสียงด้านหลังดีแต่เสียงด้านล่างด้านหน้ามันจะแปลกๆคือมันก็มีข้อเสียงคืออันนี้แบบเป็นแบบตรงๆก็มันอาจจะดีกว่าก็ได้มันขึ้นอยู่กับหูคนได้ว่าหูคนชอบแบบไหนอ่ะแบบคุณชอบแบบนี้คุณชอบแบบนั้นเนี่ย
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสกิลเพย์ของคุณอยู่ดีพวกเสียงปืนเลยมันจะแบบต่างจากปกติไปนิดนึงก็นะมันอยู่กับความเคยชินวันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินไอ้เกมกากโอ้ my god หัวจะปวดแม่งเตะประตูแล้วแก๊สหายไปไหนหรอหันอะไรเยอะแยะพี่เติมหรอทำไมมันอยู่ตรงนั้นเนาะผมคิดว่ามันสู้กับเพื่อนอยู่ข้างๆอะไรอีกซึ่งเอาเป็นว่ามันช่วยนิดนึงจะเรียกว่าช่วยไหมวะเป็นอีกแบบหนึ่งต้องใช้คำนี้ดีกว่าคือมันไม่คือมันมีไอ้นี้เว้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า EQ แต่ผมไม่ได้ปรับ EQ เพราะปรับ EQ แล้วมันแปลกๆเว้ยผมก็เลยไม่ได้ใช้ EQ แต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่ายอมรับกับเสียง EQ ได้ก็เอาไปใช้ได้นะแต่ผมสำหรับผมไม่เปิดไป EQ มันอะเปิดแล้วเสียงมันแบบอ๋อนี่มันไม่ใช่เอพิกเลเจนด์ที่ฉันเล่นอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ใช่อ่ะก็เลยไม่ได้เปิดอันนี้มันทำให้เราได้ยินเสียงเขาที่มันไม่มีในเกมด้วยหรอถ้าพูดตรงๆคือมันไม่ช่วยเว้ยแต่มันจะทำให้เอ้าคือไม่แม้คือถ้ามันไม่มีเสียงมันก็คือไม่มีเว้ยแต่ไอกรณีเนี้ยเอางี้นะพูดตรงๆนะมันดำจักรจี้หัวมันทำให้เสียงด้านหลังอ่ะมันแบบมันรู้สึกว่ามันอยู่ด้านหลังอ่ะแป๊บนึงนะคือผมต้องเงียบๆไว้เวลาทำเวลาให้ฟังอ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าผมวางแก๊สแก๊สแตกเนาะแล้วแก๊สแตกเดี๋ยวให้ฟังคือเสียงด้านหลังมันจะจักจี้หูกว่าแบบมันจะแบบมันรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมีคนมาด้านหลังว่าอะไรเงี้ยมากกว่าไอของปกติอ่ะก็ของ Windows อ่ะหลักๆก็เกินนี่แหละไอโซน่าก็ลองเอาไปใช้ได้มันเป็นจะว่าไงดีคือผมรู้สึกว่ามันโอเคที่ถ้าสมมติว่ามันไม่ดีใช่ปะเราก็แค่ไม่ต้องใช้เว้ยก็แค่แบบกดปิดละไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้หมายถึงแบบมันกดปิดได้อ่ะก็ลองดูต้องหลดไปใช้ต้องมาไม่มีแบตเลยอ๋อแล้วไอโซน่าในแอปโซน่ามันจะเป็นของซีรีส์ใช่ปะมันก็เลยติดไอโมเมนต์มาให้ด้วยเลยก็คือโมเมนต์มันคืออีกฟีเจอร์นึงมันเอาไว้เหมือนแบบอุ้ยเราคิวได้ว่ะเงี้ยอุ้ยจังหวะนี้สวยว่ะอ้าวแล้วสรุปมันไม่ได้เปิดมันคือโปรแกรมอัดไฮไลท์อ่ะอย่างจังหวะตะกี้สวยก็กดเซฟไฮไลท์ไว้เงี้ยแต่ผมไม่ได้เปิดเพราะผมมีของ OBS อยู่แล้วไงแต่สำหรับคนทั่วไปมันน่าจะโอเคนะแบบอุ้ยเราคิวได้ว่ะมันก็จะแคปให้เลยเงี้ยกดเปิดปิดได้เดี๋ยวผมทำคลิปสอนอีกทีนึงแล้วกันไอโซน่าเนี่ยคือแบบผมไม่อยากสโลว์ฮิลอะสโลว์ฮิลก็ได้วะช้าๆได้พลาเล่มงามไม่เป็นค่อยไปนะรวยขอโทษนะเพื่อน
ช่วยละช่วยละช่วยละฮินเงินไหมรู้จักคำว่าฮินไหมโกฮินฮินฮิลไอผาดคือถ้ามันโผล่มายิงแม่งตายได้ประมาณ 3-4 รอบแล้วไอผาดเนี่ยโอ้โอ้มันพีกมันพีกมันพีกไปดิไอเวทนี่โดนแบบโดนยับยับเลยนะmotivation ของผมอ่ะในการทำคลิปสอนนะคืออะไรไหมคืออะไรรู้ไหมคือเจอไอ้พวกคนแบบเนี้ยแล้วก็จะบอกมันว่ามึงไทโคเวอร์ให้เป็นซะหรือแบบจังหวะนี้แบบฮิวได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้คือ motivation หรือว่าแรงจูงใจในการทำคลิปของผมเว้ยคือเจอคนแบบเนี้ยแบบเลือดเหลือหนึ่งพยายามซ้ำอยู่ประมาณ10วิโดยที่แม่งไม่ตายได้ยังไงไม่รู้คือถ้าปกติมันน่าจะตายไปแล้วอันนี้คือแบบ motivation เลยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่สีทองอ่ะเฮ้ยเราเข้ามาทำไอ้คีย์การ์ดด้วยว่ะเฮ้ยหรือพิเคเตอร์ว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออะไรอ่ะ Closing Ticket A Ticket to See the Future Home of Epic Game เฮ้ยต้องใช้กี่แต้มนะทำหมาดีกว่าทำหมาทำแมงมุมหมาได้กี่แต้มนะ90ป่ะเอาจริงถ้าทำจุลศิษย์ก็รวยเลยเอ้ย25แต้มไม่หมายถึงแบบหมาไม่ได้กี่แต้มอ่ะไม่เอาทากุ๊กทาเกตอะไรทำอีสเตอร์เอ็กก่อนเดินตามนัทสรุปหมาไม่กัดเพราะกูยิงหมาก่อนโอ้ยหมาไม่กัดแต่หมาตบหมาน่าจะได้90แต่ถ้าผมทำคนเดียวผมน่าจะได้270เลยมั้งเอ้ย150โอเค let's go ไหนตื่นเต้นเวลามีอีเวนต์อะไรใหม่ก็ถือแบบตื่นเต้นขนาดนั้นไหมก็คงไม่ถ้าพูดนี้แต่แบบคือเคยเป็นกันไหมแบบสมัยก่อนนะเวลาแบบจะลงเกมใหม่แล้วแบบจะเปิดเกมใหม่มันจะแบบมีความตื่นเต้นในการแบบเหมือนอารมณ์อันแพ็คกิ้งมั้งไหนดูซิคืออะไรGolden ticket collected เฮ้ย Golden ticket collected ว่ะทำไมมันได้สนายกูมาด้วยวะกูงงเลย นี่คือกุญแจสู่แบบเอเปกอารีน่าใหม่ใช่ไหมไอ้ลองโบเนี่ยเออกระชับพื้นทองเหรองงงงจัดเลยตะกี้งงเลยแบบทำไมลองโบโผล่มาวะแบบคาปิดพวังเงี้ย target spotted ที่ทายแล้วที่ทายแล้วพี่ไอ้พาดเนี่ยยิงไม่รอเพื่อนไหนวะไหนเอ่ยมันไม่โดนหัวนี่เขาเรียกว่าอะไรผมตามแทร็กว่าศัตรูแบบด้วยเสียงแบบเหมือนแบบไอโซน่าอ๋อกูขนาดนั้นไหมวะคือมันก็ช่วยแหละอะไรเป็นไงรู้สึกมันฝืนๆป่ะมันจะสมูทแหละแต่น่ารู้แบบโอเนสรีวิวไปหน่อยอ่ะ
ือบางทีเราจะโฮเน็ตรีวิวกันไปมันก็คงไม่ดีแต่การฟังเสียงอ่ะจริงๆแล้วมันทำให้เราแบบไอ้นี้ได้เลยนะคือเหมือนแบบบอกตำแหน่งศัตรูโดยที่ไม่ต้องมองให้ทำอ่ะกับเสียงมันสัมพันธ์จริงๆในเกม FPS อ่ะต่างประตูออกประตูมีนัดเดียวตายเลยนะยิงต่อไหมไม่วะเอ็นโบซิกผมไม่เคยเล่นครับเคยเล่นแต่ว่าผมไปเล่นกับแบบผู้เล่นที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเกมมันยากมากพอเกมมันยากเกมมันไม่หนุกผมก็เลยไม่ได้เล่นนานอ่ะคือผมอ่ะมีเพื่อนที่เล่นเกม FPS เยอะใช่ไหมแล้วเกมแต่ละเกมอ่ะมันก็ต้องใช้ชั่วโมงบินพวกแมปโนเลดอะไรเงี้ยกล่องจะสุ่มปืนทองด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดไอ้ที่คาไปกันนะนี่ผมได้ยินเสียงเท้านะเชี่ยแต่ยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวหันควับอ่ะหันควับอ่ะเดี๋ยวหันควับสรู้หูดีแค่ไหนนะครับหูดีแค่ไหนไม่ว่าคุณจะฟังเสียงดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณยิงไม่โดนมันก็เท่านั้นเฮ้ยแต่จังหวะสุดท้ายสวยอยู่นะเดี๋ยวผมยิงมันตายกลางอากาศเลย You are the Apex Championsไหนเราคราฟโกลเด้นทิกเก็ตไปแล้วได้อะไรเฮ้ยนี่ไงอันนิวโฮมขวาบนอีก7วัน5ชั่วโมงคือเรามีการ์ดแล้วเราต้องรออีก7วัน5ชั่วโมงใช่ไหมนี่ไงขวาบนเข้าไม่ได้แต่เรามีอันนี้แล้วตอนแรกมันมีปะตอนแรกมันมีอันนี้ขึ้นปะต้นคลิปอะน่าจะไม่มีปะหรือมีแล้วผมไม่เห็นหรือมันอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้ววะเราแค่ไม่ได้มองมันมีไหมวะดูย้อนหลังกันมันคืออะไรน่าจะเป็นทีเซอร์แมปใหม่นะที่เราเล่นตอนเราเลือกแมปใช่ไหมตอนแรกสุดเลยอะไอ้เหี้ยมันอยู่ขวาบนมันอยู่ขวาบนตั้งแต่แรกแล้วกูแค่ไม่เห็นมันอยู่ขวาบนตั้งแต่ตอนแรกแล้วแค่ไม่ได้มองเฮ้ยไม่ได้ซ่อนอะไรเลยตอนแรกนึกว่าแบบเอเพ็กมันจะเป็นเกมแบบล้ำๆแบบอุ้ยคุณต้องมีการ์ดก่อนคุณถึงจะเห็นเมนูนี้คำตอบคือไม่ผมแค่ไม่เห็นมาเดี๋ยวผมมาสอนเซตอัพซีรีส์ GG ก็จะเป็นตัวโซน่ากับตัวโมเมนต์เนาะเดี๋ยวจะลงไปที่โซน่าก่อนโซน่าเนี่ยจะมีมิกเซอร์เกมแชทไมโครโฟนที่ผมใช้เลยนะผมก็แค่ลงตัวซีรีส์ GG ที่ให้โหลดมาตรงหน้าซีรีส์แล้วเราก็ลงอะไรให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนาะมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้เนาะมาที่หน้าโซน่าเนี่ยมันจะมี playback เนี่ยมันก็จะมีพวกเสียงที่เราเป็น device เสียงของผมมันจะมีเยอะหน่อยแต่ถ้าสำหรับของทุกคนนะก็เลือกอันที่เราใช้ในการเล่นเกมปกติมันจะขึ้นว่า default อ่ะมันจะขึ้นเป็นติ๊กอย่างเงี้ยก่อนที่จะเปิดโซน่าเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่าไปที่ general โซน่าเดี๋ยวผมจะปิดโซน่าไปก่อนเพราะตอนแรกมันจะปิดโอเคโซน่าปิดละนี่มันจะบอกว่าเอ้ยโซน่า is off นะต้องกดคลิกให้ turn on แล้วก็ตอนนี้เราจะยัง setting อะไรไม่ได้เราก็กด turn on ก่อนก็จะหมุนอย่างเงี้ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวพอเรียบร้อยตรงนี้ปุ๊บมันจะถามว่าปกติเราเล่นเกมฟังเสียงที่ไหนเราก็วิธีการเช็คเลยนะไปที่ขวาล่างมันจะมีตัวให้กดคลิกขวาแล้วก็ไปที่ sound แล้วก็มันจะหน้านี้โผล่มาเราก็หาอันที่มันเป็นตัว default ของเราน่าจะเป็น speaker ไม่ก็ realtek นี่แหละเราเปิดเพลงดูลองเปิดเพลงหรือเปิดอะไรก็ตามดูมันจะเป็นคลื่นอย่างเงี้ยมันคือ device ที่เราใช้อยู่เราก็โอเคเป็นตัว speaker เนาะเราก็เลือกตัว speaker ของผมมันจะเป็นตัวเกมซึ่งมันคืออันนี้
เราผมเล่นเกมเสียงจะเข้าไปตรงนี้เราก็เลือกเอ้ยเกมโอเคอันนี้สำหรับ Discord Discord เป็นเหมือนแบบสำหรับ TeamSpeak Discord เงี้ยก็เลือกว่าอันเป็นอันไหนแต่คนทั่วไปถ้าไม่มี device หลาย device มันจะเป็นอันเดียวกันก็เลือกอันเดียวกันไปเกมจริงๆแล้วแค่นี้เสร็จละตัว EQ เนี่ยผมไม่ได้ใช้เพราะว่าเนี่ยมันจะมีนะเป็น Apex Legend แล้วเรามันจะปรับ EQ ให้แต่พอเปิดแล้วผมรู้สึกว่าเสียงมันแปลกๆผมก็เลยไม่ได้ใช้เราจะเลือกเปิดปิดใต้ EQ Special Sound อยากลองอะไรกันก็ลองได้โอเคเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูด้วยว่าเปิด EQ กับปิด EQ เป็นยังไงผมไปลองมาตะกี้แล้วแบบเฮ้ยมันต่างกันว่ะโอเคเดี๋ยวจะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างตอนที่เปิด EQ กับปิด EQ จะเริ่มแบบปิด EQ ก่อนนะอันนี้คือปิด EQ เรามาลองฟังเสียงกันตะล่างในวะโอเคแค่นี้แหละแต่คิดว่าจะมีเสียงเท้ากึ๊กๆเดี๋ยวลองฟังอีกรอบหนึ่งแบบเปิด EQ เสียงมันจะต่างกันไปแหละเสียงเท้าเสียงปืนมันจะต่างจากปกตินิดนึงแต่ถ้าแลกกับการได้ยินเสียงก็ลองเอาไปตัดสินใจกันเองว่ามันคุ้มไหมตะล่างในวะวินาทีที่3อ่ะตะแกะตะล่างในวะได้ยินไหมไอ้กึกนึงตะแกะถ้าไม่เปิด EQ อ่ะมันแทบจะไม่ได้ยินเลยอ่ะเดี๋ยวลองปิด EQ ให้ฟังอีกรอบหนึ่งตะล่างในวะได้ยินไหมมันจะเบาๆแต่พอเปิด EQ อ่ะเชื่อมันดังขึ้นจริงๆเว้ยผมแบบตะล่างในวะน่ะได้ยินไหมคือถ้าพอเปิด EQ ปุ๊บอ่ะเสียงมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันดีวะเพื่อแลกกับการที่เสียงปืนมันต่างไปอ่ะเดี๋ยวมาดูเสียงปืนนะเสียงปืนตอนเปิด EQ ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราจะปิด EQ ให้ฟังเมื่อกี้เราเปิด EQ เนาะเสียงมันจะทุ้มแบบเบสหนักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่ว่าถ้าเทียบกับเสียงเท้าที่ได้คืนมาก็อาจจะคุ้มก็ได้นะนี่คือเสียงแบบปกติอันเนี้ยคือความต่างแต่ผมว่าสำหรับผมนะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือปิดให้หมดแล้วก็ใช้แค่ engine ของเขาที่เขาให้มาตั้งแต่แรกก็คือเหมือนแบบเราแค่ใช้ตัว engine ของเขาอะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเทคโนโลยีเสียงของซีรีส์ที่เขาทำมามันเพียงพอแล้วสำหรับผมอะ default มันจะเป็นนี้ soft bass bass low mid mid range ผมบังใช่มั้ยมันจะเป็นแบบ sub bass bass low mid เราสามารถเลือกได้เป็นเกมไปเลยอันนี้ที่เขาทำมาให้นะเนี่ยมีวางสไปค์มีเสียงเท้าในวาโลเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทำให้เสียงเกมเปลี่ยนไปผมก็เลยไม่ชอบเนี่ย effect มันจะมีบอกเลยแบบ immersion full set อันนี้ก็เสียงเท้าเนาะอันนี้คือเสียงน็อกเสียงฮิวเงี้ยมันคือการปรับ EQ อ่ะแหละแต่สำหรับผมไม่ปรับอะไรทั้งสิ้นตรงนี้เราก็ปิดไปนี่แหละเสร็จละอันนี้เป็นแชทอันนี้จะเป็นสำหรับเสียงคนใน Discord เราสามารถปรับได้แล้วก็มีปรับไมค์ตัวเองเอ้ยอยากให้ไมค์เราเสียงหล่อขึ้นหรอก็ลองเอาไปเล่นๆดูกันได้คือลองเขาเรียกว่าอะไรลองยุ่งกับมันเยอะๆแล้วดูว่าอันไหนเหมาะสำหรับเราที่สุดก็เลือกอันนั้นแหละส่วนโมเมนต์จะเป็นเวลาเราเล่นเกมมันก็จะอัดไฮไลท์ให้ถ้าเราลงไอ้โปรแกรมนี้ปุ๊บมันจะมีนี่ auto clip ผมปิดไว้เพราะว่าผมมีตัวเซฟไฮไลท์ของผมอยู่แล้วเนาะมี auto clip ของ Apex เอ้ยถ้าคุณชนะเงี้ยมันจะเซฟไฮไลท์ให้ฆ่าได้มันก็จะเซฟไฮไลท์ให้เอ้ยเก็บ3คิวได้แบบน็อก3คนได้เงี้ยมันก็จะเก็บไฮไลท์ให้เลยเงี้ยอันนี้ก็ดีสำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากเก็บไฮไลท์ไปลงแบบลงเฟซลง Twitter ลงอะไรก็ตามที่แบบเอาไว้แบบเรียกอะไรเอาไว้อวดเพื่อนเอาไว้อวดแบบ
เอ้ยยิงได้ว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็มีเกมอื่นด้วยเห็นไหมมีเกนจินด้วยนะแบบเอ้ยกาชาเผื่อแบบเผื่อเราลืมแบบเฮ้ยเชื่อไม่ได้กดอัดไว้ว่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยได้5ดาวเงี้ยเออก็เกนจินก็มีนี่ก็จะเป็นเกม detection ในคอมเราว่าเอ้ยเกมมีอะไรบ้างโอ้เกมผมโคตรเยอะเจ๋แล้วก็จะมี setting clip ผมชอบตรงนี้มากเลยมันสามารถอัดเป็น 1440p ได้ 60 fps แล้วก็จะเป็น video quality ก็ตามนี้ผมปรับเป็น high ไว้แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะผมมีตัวอัดไฮไลท์ของผมอยู่แล้วของผมจะใช้ OBS เพราะผมใช้คอม2เครื่องเนาะแต่อันนี้ก็ใช้ได้เลยโดยรวมก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแค่นี่ตรงกดเปิดปิดใน general ได้เลยสำหรับตัวโซน่าลองเอาไปโหลดดูเล่นได้ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ฮังโลโลเอ้ยผมลองเห็นคลิปที่ผมแปะปะเสียงบุ๋มจัดเอ๊ะเสียงบุ๋มแบบหนึ่งไอ้นี่คือตะกี้ผมลองเล่นในตัว Steel Series ใช่ปะสมมุติว่าผมยิง3ตัวจังหวะไหนดีวะตะกี้ตึ๊ดอันนี้4วิมันอัดเนี่ยคือเวลาผมมันเซฟเองใช่ปะมันบอกด้วยว่าแบบเอ้ยข้ามเมื่อไหร่เห็นไหมโอ้ยเชี่ยบอกด้วยว่าล้มไปซ้ำแล้วคือแบบมันใช้ง่ายดีอะแบบเอ้ยยิงหัวซ้ำเสร็จแล้วก็ตัดออกใช่ปะแล้วที่มันเจ๋งอะคือถ้าเรากดแชร์คลิปเราเลือกดิสคอร์ดอะกดปุ๊บกดแม่งลากลงได้เลยเนี่ยลากลงได้เลยเฮียโคตรเท่ตอนแรกผมจะขายแค่โซน่าเว้ยตอนแรกผมจะแบบโฆษณาแค่โซน่าเอ้ยแต่อันนี้ก็ดีว่ะมันสะดวกมากแล้วถ้าจะแบบถ้าพ่วงไปเลยถ้าจะตัดคลิปก็แบบกดได้เลยแบบเอ้ยเรากดเซฟลงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยคือแบบว้าวเกมใหม่หรอไม่ใช่เรียกว่ากระโยนลง Twitter กันง่ายๆเลยอันนี้อีกอันหนึ่งเนี้ยแบบเฮ้ยคิวอยู่ตรงนี้แค่เงี้ยไม่ต้องมานั่งหาช่วยของดีว่ะพี่มันแก้สายได้นี่เฮ้ยมันมีคิวไม่ใช่เหรอวะแอปโบมันก็ต้องมีบ้างแหละน้อยบอกค่ารัวเกินแอปมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันเก่งอะทำไงได้อันเดี๋ยวแล้วเราก็แบบเอ้ยมันเปลี่ยนชื่อคลิปด้วยละ3คิวอะไรเงี้ยกดแท็ก description เอ้ยมันมี URL ด้วยเหรอวะว่าไฟล์ดีเทลอัพโหลดทูดิสคอร์ดตึ๊ดออริจินอลอ๋อนี่มันจะมีพรีแพร์คลิปแป๊บนึงว่าแต่มันก็ไวมากเลยนะใช่คลิปสั้นแล้วแล้วก็ลากลงชิลแล้วสบายเอ้ยโคตรสะดวกดีว่ะเรียกว่าไม่ต้องมานั่งอะไรนะไม่ต้องมานั่งแบบโยนคลิปลงเบราว์เซอร์แต่ไฟล์มันก็ใหญ่อยู่นะใหญ่อันนี้60เมกผมอัดคลิปชัดตัวแหละแต่ประเด็นคือกว่าจะเปิดพรีเมียร์โปรกว่าจะแบบอุ้ยกดนี่กดคัดไหลเฮ้ยอันนี้มันดีว่ะจริงต่อไปอะไรนะ Twitter นาซูรุก็จะแบบมีคลิปรัวไม่เอาแล้วรีทวิตกันทั้งวันน่ะโอเคผมมาแค่นี้แหละมาอวดมาอวดเนี่ย